ใส่เสื้อวินน่ะโดนคนเดียวเห็นไหมคือเดี๋ยวฟาดคุณผู้ชมนะฮะคนที่ใส่เสื้อวินสีส้มเนี่ยก็คือจักรยานยนต์รับจ้างชัดเจนค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยนะแจ็คเก็ตเนี่ยนะฮะเป็น Grab ค่ะซึ่งไปรับผู้หญิงคนหนึ่งพอวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรู้ก็เลยมาทำการรุมทำร้ายตอนแรกนี่มาคนเดียวนะผู้หญิงเล่ามาคนเดียวแต่อยู่ดีอีก2คนตามมาผู้หญิงก็คิดว่าจะมาห้ามกันห้ามเพื่อนปรากฏว่าไม่ได้ห้ามมันลุมตืบซ้ำไปอีกผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะมีการโพสต์นะครับคลิปเหตุการณ์ที่วินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยลุมทำร้าย Grab Bike เธอใช้บริการเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเธอจะเรียกให้มาที่คอนโดสุขุมวิท48นะครับเหตุการณ์เกิดสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี่เองนะฮะผู้หญิงคนนี้นะครับโพสต์ระบุว่าเหตุการณ์เกิดที่คอนโดตรงซอยสุขุมวิท48วันนี้เรียกแกร็บเนี่ยไปยิมตามปกติเธอจะไปออกกำลังกายนะคุณนะก็เรียกแกร็บมารับแต่วินหน้าปากซอยขับรถมาปาดรถแกร็บดีที่เราเนี่ยไม่ตกรถหรือว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นนะครับเบอร์26ก็เริ่มตีแกร็บมีคนมารุมอีก 3-4 คนเธอย้ำนะฮะว่าตอนแรกคิดว่าจะมาช่วยกันห้ามว่าอย่าตีกันประกบว่ามาถึงปุ๊บคนละตุบ2ตุบคนละตุบ2ตุบเลยคุณกมลพรเรานะฮะก็เรียกว่าแหมเหมือนจะโดนลูกหลงเลยฮะตามที่เราเขียนโพสอ่ะเหมือนกับว่าเธออ่ะโดนบริเวณใบหน้าแบบโดนลูกหลงไปด้วยนะแต่เธอก็ไม่ได้ระบุชัดเจนหรือมีภาพหลักฐานว่าเธอโดนไปด้วยหรือเปล่าใช่คือหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะชาวเน็ตก็แชร์กันต่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนส่วนใหญ่ก็ตำหนิวินจักรยานยนต์ที่ใช้ความรุนแรงรุมทำร้ายหนุ่ม Grab Bike ขณะที่หลายคนฝากให้ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยช่วยแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมปลดล็อก Grab Bike ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ปัญหาการกระทบกระทั่งของ Grab แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันหมดไปซะทีเพราะอะไรผมกับคุณกมลพรเนี่ยอ่านบ่อยๆอ่านตลอดเลยจะตีอะไรกันนักกันหนาเบื่อที่จะต้องอ่านแบบนี้แล้วมันเป็นปัญหาคาราคาซังเหลือเกินหลังเกิดเหตุหนุ่ม Grab ถูกทำร้ายแบบนี้ค่ะก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแหละเพราะก็ถูกทำร้ายร่างกายที่สน.คลองตันก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะตามวินมอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุทั้ง3คนมาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นก่อนจะมีการเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทและร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายกับค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 3,000 บาทพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกแบบนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Grab Bike กับจักรยานยนต์รับจ้างมีให้เห็นตลอดตำรวจยังเหนื่อยอ่ะครับในส่วนของแก๊ปนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการลักษณะรับจ้างใช้รถผิดประเภทก็ถือว่ามีความผิดตามพรบรถยนต์มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะอีกมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยก็กวดขันจับกุมมาโดยตลอดแต่เขาใช้กฎหมายจับกุมไงไม่ได้ไปรุมทำร้ายแต่การไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นจะด้วยเหตุผลไม่พอใจมาแย่งลูกค้าของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันทำไม่ได้ถือเป็นความผิดทางอาญามันมีทั้งโทษจำโทษปรับควรที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำนี้เสียแล้วไปพัฒนาให้บริการของตัวเองดีขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยสะดวกสบายและตำรวจยังพูดเลยให้เป็นที่ยอมรับของผู้โดยสารใช่ซึ่งเมื่อประมาณสักบ่าย2โมงที่ผ่านมาครับก็มีการนำทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะฮะมาพูดคุยเจรจากันบ่าย2โมงเนี่ยนะครับตำรวจสน.คลองตันนำตัววินจักรยานยนต์3คนนะฮะมาสอบสวนดำเนินคดีพร้อมให้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บด้วยมีกลุ่มคนที่ขี่ Grab Bike จำนวนมากเนี่ยเดินทางมาให้กำลังใจนะฮะเช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ขี่จักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยคือกองเชียร์ของแต่ละฝั่งก็มาให้กำลังใจกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างว่างกันเถอะซึ่งระหว่างนั้นต่างฝ่ายก็ต่างตะโกนต่อว่ากันด้วยนะโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเพราะว่าตำรวจเนี่ยคอยควบคุมสถานการณ์ไว้ได้คนที่เข้าไปเจรจาเนี่ยนะฮะเป็นหนุ่ม Grab Bike คนนึงนะฮะไปเจรจากว่า2ชั่วโมงเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งฝ่ายตนแล้วก็ฝ่ายวินมอเตอร์ไซค์ก็ใจร้อนยอมรับว่ามีการพูดจาไม่ดีใส่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งหลังจากที่เจรจากันแล้วนะฮะทางวินมอเตอร์ไซค์เองก็จะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วทั้งสองฝ่ายก็ขอโทษกันและตกลงกันได้สรุปว่าจบด้วยดี